กราบเรียนท่านประธานผู้ที่สภาที่เคารพครับผมเฉลิมชัยเพื่องกรสมาชิกผู้ที่สภาในฐานะกรรมธิการและประธานคณะอนุกรรมธิการติดตามเสนอนะได้เร่งรัดการปฏิรูปประเทศขออนุญาตรายงานความเป็นมาการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งต่อไปเราจะเรียกว่าความย่อว่าสสจุดปชตจุดก่อนจะถึงเข้าประเด็นเนื้อหาขออนุญาตเพิ่มเติมเอกสารเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับดังนี้นะครับ 1. บทสรุปของผู้บริหารเพิ่มเป็นข้อ9หน้าทอมุนโทนะครับ2บทที่5เพิ่มข้อ 5.2.1.9 หน้า126ถึง127 3ตารางที่3ข้อสรุปข้อเสนอแนะหน้า131เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาอุปสรรคในบทที่4ข้อ 4.4.8 ครับสำหรับความเป็นมาของการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยมีที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา78กำหนดบทบัญญัติไว้ว่าให้รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบกับมาตรา258ก.ก.ด้านการเมืองวงเล็บ1ที่บัญญัติให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองให้ประชาชนมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกันและให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงำไม่ว่าด้วยทางใดประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560มาตรา22เล็บ5ได้กำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีหน้าที่และอำนาจส่งเสริมสนับสนุนและส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยปรากฏอยู่ในแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกิจกรรมปฏิรูปที่1คือการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกิจกรรมปฏิรูปที่4การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมืองสสปชตเกิดจากแนวคิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ต้องการให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพด้วยหวังว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงประชาชนไปใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพรู้เท่าทันการเมืองผลการเลือกตั้งทำให้ได้ผู้แทนที่ดีเป็นที่ยอมรับเข้าไปทำหน้าที่แทนประชาชนตามนโยบายหาเสียงหรือที่เรียกว่าสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้กับประชาชนดังนั้นเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพจึงเป็นที่มาของการกำหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยพ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้มีสส.จุดปชต.จุดเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือกกต.ในการเผยแพร่วิชาการความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญการพัฒนาการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเฉพาะโครงสร้างของคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประกอบไปด้วยประชาชนในพื้นที่โดยมีตัวแทนจากประชาชนทุกหมู่บ้านชุมชนเป็นกรรมการประกอบด้วย1ประธาน2รองประธานกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า2คนและมีผู้แทนจากคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ผู้แทนอสมผู้แทนชมรมผู้สูงอายุโดยมีครูกศน.ตำบลเป็นกรรมการและเลขานุการโดยได้มีการกำหนดให้สสปจต.มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญคือเป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตยให้ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งขยายเครือข่ายพลเมืองส่งเสริมหมู่บ้านชุมชนประชาธิปไตยส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยรวมทั้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสำหรับการบริหารจัดการของสสปจต.นั้นเราใช้หลัก5 ก.เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของสสปจต.เนื่องจากสสปจต.เป็นองค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งค.ศ. 2560และระเบียบกกต.ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยค.ศ. 2560และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับหลักการบริหาร5 ก.ก.แรกก็คือเป็นกลุ่มสร้างเครือข่ายโดยการแสวงหาสมาชิกจากเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ก.ที่2ก็คือกรรมการซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญจะขับเคลื่อนสสปชต.ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ที่3คือกฎกติกาข้อตกลงจรรยาบรรณซึ่งใช้ในการทำงานร่วมกันก็ที่4ก็คือกองทุนมิได้หมายถึงเงินทุนเท่านั้นแต่หมายความรวมถึงทรัพยากรความรู้และแรงงานก็ที่5คือกิจกรรมประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงต่อเนื่องสม่ำเสมอแต่เนื่องจากว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน่วยงานในภูมิภาคเพียงหน่วยงานเดียวคือกกต.จังหวัดไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอและตำบลจึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนสสปชต.ให้มีประสิทธิภาพการประสานงานเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องอาศัยภาคีเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศมาเป็นพลังขับเคลื่อนร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำนักงานกกต.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายไว้6หน่วยงานคือกศน2กรมการปกครอง3กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น4กรมพัฒนาชุมชน5กรมกิจการผู้สูงอายุ6กรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งกรมต่างๆเหล่านี้มีเครือข่ายที่สำคัญอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศเช่นกรมการปกครองก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีคณะกรรมการชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนก็มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต่างๆกรมกิจการผู้สูงอายุก็มีผู้สูงอายุและปาดในหมู่บ้านโดยเฉพาะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็มีอาสาสมัครหรืออสม.โดยเฉพาะกศน.ซึ่งมีครูกศน.เป็นกรรมการและเลขาก็มีเครือข่ายนักศึกษาผู้ใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นโครงการที่ส่งผลต่อการปฏิรูปการเมืองซึ่งมีผลต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพนักการเมืองคุณภาพการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นตลอดจนการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของพรรคการเมืองดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของสสปชตให้เป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตยในระดับตำบลหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องยั่งยืนเป็นไปในทิศทางเดียวกันจะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงมีผลต่อการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองจากการลงพื้นที่ใน30จังหวัดทุกภูมิภาคของประเทศไทยพบปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนสสปชตกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีมติเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการกรรมาธิการตสรทำการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศในกิจกรรมปฏิรูปที่1การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกิจกรรมปฏิรูปที่4การส่งเสริมและการพัฒนาพรรคการเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือศึกษาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสำหรับขอบเขตการศึกษาเราศึกษาหลักคิดหลักการความสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ศึกษาแนวทางหลักการและความสำคัญของสสปชตรวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยมีการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องอาทิการศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการเกี่ยวกับประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของรัฐธรรมนูญระเบียบพนักงานการเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสำหรับวิธีพิจารณาศึกษานะครับก็เก็บรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคีเครือข่ายคือเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายละเอียดที่หน่วยงาน6หน่วยงานได้ทํา MOU กับคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสั่งการเป็นหนังสือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สั่งการไปยังหน่วยงานใต้ภูมิคับบัญชาทั้งหมดทั้งในส่วนจังหวัดอำเภอและตำบลประการที่2เราเก็บรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงานในพื้นที่20จังหวัดโดยไปประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่ทํา MOU ไว้ณสารกลางจังหวัดเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดพัฒนาการจังหวัดกศน.จังหวัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่อยู่ในระดับอำเภอเช่นท้องถิ่นอำเภอนายอำเภอก็ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ณสารกลางจังหวัดทั้ง20จังหวัดการประชุมกับกกต.จังหวัดหารือแนวทางการขับเคลื่อนสสปชต.ร่วมกับสสปชต.ดีเด่นทั้งในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอวิธีการพิจารณาศึกษาอีกหนึ่งเรื่องก็คือทางกรรมาธิการได้จัดสัมมนาเรื่องศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยความสำคัญและบทบาทในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในการจัดสัมมนาครั้งนี้เราได้จัดเมื่อวันที่26สิงหา2565ณห้องประชุม402 403อาคารรัฐสภาและได้ทำการออนไลน์ไปทั่วประเทศโดยในต่างจังหวัดประชุมณสารกลางจังหวัด76จังหวัดที่ว่าการอำเภอ876อำเภอและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยทั่วประเทศ 7,517 แห่งโดยการถ่ายทอดจากวิทยุเพื่อการศึกษา ETV ของกศน.วิทยุรัฐสภาในครั้งนั้นมีเข้าร่วมประชุมสัมมนาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วได้ประมาณ 223,425 คนผลการศึกษาพบปัญหาอุปสรรคหลายด้านโดยเฉพาะมีปัญหาที่จะต้องนำมาเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ก็คือ9ข้อเสนอระดับปฏิบัติการและ7ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการศึกษาพบว่าในการขับเคลื่อนสสปชต.เนี่ยก็ยังคงมีปัญหาหลายประการซึ่งคณะอนุตสร.ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาต่อกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาและได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วประเด็นปัญหาด้านงบประมาณจากการศึกษาพบว่างบประมาณไม่เพียงพอมีจำกัดทำให้การจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่องได้รับงบประมาณเฉพาะช่วงเลือกตั้งข้อเสนอของคณะกรรมาธิการก็คือควรจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองนะครับกกต.ควรแก้ไขระเบียบกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองนะครับเพื่อให้การจัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองมาใช้ในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยได้ 2. สสปชต.เป็นองค์กรภาคประชาชนสามารถขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและท้องถิ่นจังหวัดควรจัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าโดยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะผอ.กกต.จังหวัดและผอ.กศน.จังหวัดควรเป็นการหลักในการจัดอบรมให้ความรู้อีกประการหนึ่งก็คือจัดทำคู่มือขอรับจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นแบบอย่างแบบฟอร์มตัวอย่างให้กับสสปชต.ทั่วประเทศประการที่4ก็คือกกต.ควรจะมีระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินจ่ายเงินของสสปชต.ขึ้นเป็นการเฉพาะเพราะจากการที่ไปติดตามการปฏิบัติงานเนี่ยก็มีปัญหาว่าสสปชต.เนี่ยขอเงินอุดหนุนได้แต่ว่าไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินและจ่ายเงินทำให้ท้องถิ่น
หรือว่าสสปชตเองก็อาจจะมีปัญหาในการขอรับเงินเพราะเกรงว่าจะมีการตรวจสอบขึ้นในภายหลังนะครับประเด็นปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เพราะประเด็นว่าหน่วยงานภาคีเครือข่าย6หน่วยงานที่ได้ทํา MOU ไว้เนี่ยยังไม่รับทราบระเบียบของกกต.ยังไม่เคยเห็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไม่เคยเห็นหนังสือซักซ้อมทําความเข้าใจสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสสปชต.ว่าเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรการดำเนินกิจกรรมของสสปชต.จึงขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ข้อเสนอในระดับปฏิบัติการก็คือควรแจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ของ6หน่วยงานและระเบียบกกต.ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยให้ที่ประชุมจังหวัดที่ประชุมส่วนราชการอำเภอที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่ประชุมของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบโดยเฉพาะควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่อำนาจหน้าที่ภารกิจการดำเนิน งานของสสปชต.ให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกันด้วยประเด็นที่3ปัญหาข้อเสนอในระดับปฏิบัติการคือด้านการบูรณาการการปฏิบัติงานในพื้นที่พบว่าถึงแม้จะมี MOU ระหว่างกกต.กับหน่วยงานในระดับกรมทั้ง6กรมแต่การทำงานก็มีการบูรณาการกันค่อนข้างน้อยพอ กกต.จังหวัดเองก็คิดว่าตัวเองเป็นองค์กรอิสระยังไม่เคยนัดประชุมพูดคุยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทํา MOU ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของตนกับกกต.หน่วยงานในจังหวัดเข้าใจคาดเคลื่อนคิดว่าการขับเคลื่อนสสปชต.เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับกศน.เท่านั้นเราก็มีข้อเสนอว่าควรจะได้ประชุมผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอและผู้บริหารท้องถิ่นควรลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของกรมต่างๆที่อยู่ในจังหวัดควรจะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดซึ่งเป็นผู้แทนของทั้ง6กรมได้แก่ปลัดจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดกศน.จังหวัดพมจ.จังหวัดแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับควรลงนามทํา MOU กับกกต.จังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเป็นหลักฐานเครื่องยืนยันว่าจะได้ทํางานร่วมกันโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเนี่ยควรจะมีแผนปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและควรนำแผนในบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยประการที่4ด้านความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการสสปชต.นะครับจากการศึกษาพบว่าแม้จะมีการดำเนินงานของสสปชต.มาระยะหนึ่งแล้วแต่ในกรรมการบางแห่งก็ยังไม่เข้าใจบทบาทภารกิจหน้าที่รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของตนเองตามระเบียบกกต.ว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยรวมทั้งในเชิงโครงสร้างการทำงานของสสปชต.พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการบรรลุเจตนารมณ์ได้และยังไม่สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรณรงค์ส่งเสริมเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังระดับตำบลหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอเชิงปฏิบัติการก็คือควรจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้กับกรรมการสสปชต.ทุกคนโดยเฉพาะหลักสูตรพลเมืองคุณภาพซึ่งทางสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับกกต.ได้จัดทำร่วมกันในหลักสูตรพลเมืองคุณภาพนี้มีวิชาที่สำคัญก็คือวิชาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยวิชาการเป็นพลเมืองคุณภาพวิชาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและตรวจสอบการเลือกตั้งและวิชาว่าด้วยการขับเคลื่อนสสปชต.ซึ่งควรจะต้องมีการจัดฝึกอบรมสัมมนากรรมการทุกคนให้รับรู้รับทราบเพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจต่อไปประการที่2ก็คือควรจัดทำสื่อความรู้เผยแพร่ช่องทางต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาทความสำคัญภารกิจอำนาจหน้าที่ของการดำเนินกิจกรรมของสสปชต.
และมีการนิเทศการทำงานทุกไตรมาสโดยใช้หลักการทำงาน5กอเป็นตัวชี้วัดและโดยเฉพาะควรจะแต่งตั้งปลัดอำเภอท้องถิ่นอำเภอพัฒนาการอำเภอและผอ.กศน.อำเภอผู้นำทางศาสนาป่าชาวบ้านเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและสสปชต.เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆในขณะประชุมประการที่5นะครับด้านการขับเคลื่อนภารกิจของสสปชต.จากการศึกษาพบว่ากกต.มีหน่วยงานในระดับจังหวัดหน่วยงานเดียวคือกกต.จังหวัดจึงทำให้ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนดำเนินการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอก็คือควรขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสสปชต.ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยในระดับจังหวัดอาจจะมีรองผู้ว่าเป็นประธานมีผอ.กกต.จังหวัดเป็นเลขานะครับส่วนในระดับอำเภออาจจะมีนายอำเภอเป็นประธานและผอ.กศน.อำเภอเป็นเลขานะครับสำหรับปัญหาข้อที่6การติดตามผลการปฏิบัติงานเราควรใช้หลัก5กอเป็นตัวชี้วัดนะครับเป็นกรอบการประเมินผลโดยครูกศน.ตำบลรายงานผลการติดตามให้ผอ.กศน.จังหวัดทราบนะครับแล้วก็ประสานเครือข่ายแล้วก็ประสานกกต.จังหวัดเพื่อให้รับทราบร่วมกันในประการที่7การส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาจากการศึกษาพบว่ากกต.ยังไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดสพท.ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาในการขับเคลื่อนให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการรณรงค์การเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมควรเน้นไปที่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาด้วยโดยเฉพาะเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมแบบประชาธิปไตยให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสำหรับประการปัญหาข้อที่8เรื่องขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการสสปชต.ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยจิตอาสานะครับไม่ได้รับการอุดหนุนเรื่องค่าใช้จ่ายค่าพาหนะค่าตอบแทนอีกทั้งครูกศน.ซึ่งเป็นกรรมการและเลขาก็มีตำแหน่งเป็นเพียงพนักงานหรือลูกจ้างยึงขาดฝันกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็มีข้อเสนอว่าควรจัดสรรเบี้ยประชุมค่าตอบแทนให้กรรมการสสปชต.ตามสมควรหรือให้กรรมการสสปชต.ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเนี่ยไปศึกษาดูงานที่อื่นและอาจจะทำเกียรติบัตรหรือประกาศนียบัตรให้กรรมการสสปชต.ด้วยประการสุดท้ายนะครับปัญหาที่คนพบก็คือปัญหาเรื่องการตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมบทบาทหน้าที่ประการหนึ่งของสสปชต.ได้แก่การรณรงค์ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการรณรงค์ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็มีการรณรงค์ให้สสปชต.เนี่ยนะครับรณรงค์ให้มีหมู่บ้านไม่ขายเสียงเริ่มจากจังหวัดละ1แห่งขยายเป็นอำเภอละ1แห่งโดยมีเป้าหมายปี61อย่างน้อยต้องมีหมู่บ้านรณรงค์ไม่ขายเสียงตำบลละ1แห่งแต่เนื่องจากการดำเนินงานยังมีปัญหาเนื่องจากการเลือกตั้งทุกระดับยังมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมการหาเสียงเลือกตั้งยังมีการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือมีการกระทำผิดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายมีการโฆษณานโยบายพรรคการเมืองเกินความจำเป็นและเกินความจริงมิได้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและความเสี่ยงอย่างรอบด้านแต่อย่างใดกรรมาธิการก็มีข้อเสนอแนะว่าควรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านไม่ขายเสียงขึ้นทั่วประเทศดำเนินการเคาะประตูบ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจัดเวทีแลกเปลี่ยนก่อนลงสัตยาบันเป็นเครือข่ายคนไม่ขายเสียงนะครับโดยเฉพาะการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.และกรรมการการเลือกตั้งควรประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายขนาดใหญ่มีข้อความเกี่ยวกับโทษของการทุจริตการเลือกตั้งการร้องเรียนได้ที่หน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินสินบนนำจับเพราะว่ามีระเบียบของกกต.ว่าด้วยเงินสินบนไว้นะครับไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยนะครับและควรแต่งตั้งกรรมการสสปชต.ซึ่งเป็นบุคลากรและเป็นผู้ช่วยเหลือกกต.ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพลเมืองคุณภาพมาแล้วให้เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเป็นผู้สังเกตการเลือกตั้งรวมทั้งควรมอบหมายให้เป็นผู้หาข่าวในพื้นที่
และให้เป็นแหล่งข่าวที่สำคัญและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องสังเกตการแจ้งข่าวการทุจริตและฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งให้กกต.จังหวัดและกกต.กลางทราบในวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตด้วยสำหรับข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นขออนุญาตให้นางสาวธีรพันธ์ใจมั่นนะครับซึ่งเป็นอนุกรรมาธิการได้เป็นผู้เสนอในลำดับต่อไปครับขอบคุณมากครับ